แสงมันก็โอเคพูดแบบนี้แต่เสียงผมว่ามันเข้าลึกอีกเสียงตอนนั้นเขาเสียงนะก็อยากจะให้ในสิ่งที่มันอะไรล่ะมันได้กันแบบลึกๆของผมเสียงนะโอเคเอาเสียงเชียตะลันตะลันตะลันลุง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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ไปสุดเฮ้ย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 สูดลึกๆหายใจลึกๆกลั้นนานๆเราต้องการภูมิต้านทานอุณหภูมิคือความร้อนนะครับภูมิต้านทานเยอะๆมากๆอย่างลุงมีเยอะนะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าลุงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมากมันไม่เหมือนทางฝั่งมดฝั่งมอสโอ้ยฝั่งกันยาวเหยียดเรื่องภูมิต้านทานเรื่องของฮอร์โมนพวกนี้พวกไวเงินไวทองเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ว่าพอนี้ไปใกล้กับลุง สู้เสียงนี่ไม่ได้นี่แหละเพิ่มฮอร์โมนอย่างดีเลยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันทุกรูปแบบมันได้ทุกเรื่องในร่างกายมนุษย์ยิงนัดเดียวได้ทั่วตัวThank you.
ร้อน ร้อนถึงสะดือยังคุณโยม ร้อนถึงสะดือขึ้นไปไม่ได้ยังไงเออเป็นจังไดคุณโยมจบข่าวเอาทีนี้ก็ดูหน้าจอกันนะทีนี้ครับขายได้อะไรก็บอกมาเสียงนั้นสำคัญขนาดไหน พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงที่ลุงทำง่ายๆคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวลุงนั่นแหละลุงออกพิวเนจีนั่นแหละมันจะสอดแทรกเข้าไปทุกอนุธาตุของอะไรผมตั้งสมมติฐานไว้เฉยๆนะว่าถ้าทุกหมู่บ้านฟังเสียงตรงนี้อยู่ผมว่าต้นไม้ใบหญ้าของทุกหมู่บ้านมันจะเจริญงอกงามตรงบ้านนั้นเกิดดอกเกิดผลมาเต็มเลยนะเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันนะในเวลาเดียวกันที่ผมทำนะก็ลองตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อเวลาควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับมันจะเรียลไทม์มากนะครับจริงๆนะว่าเสียงผมมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันออกมาจากจุดเดียวจุดเดียวกันเนี่ยมันไม่บรับกันมันไม่เบรกกันโอเคไหมแล้วมันจะสนับสนุนกันและกันไปเต็มพื้นที่เลยมันไม่เหมือนคนละคนถ้าคนละคนแล้วมันไม่ได้เพราะว่าขึ้นเสียงมันต่างกันถ้าขึ้นเสียงลุงมันจะเป็นอย่างนั้นลองดูสิครับบ้านใครต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์ธัญญาหารให้เสียงลุงเข้าไปอยู่ตรงนั้นดูสิครับยิ่งเป็นเรียลไทม์เนี่ยมันยิ่งสุดยอดครับเรียลไทม์มันเป็นคำว่าเรียลไทม์มันเป็นลักษณะคำว่าอากาลิโกนะครับอากาลิโกมันดีตรงที่มันเกิดผลทันทีนะครับนะลุงลุงออกตามไปฟังลุงมาแล้วค่ะภาวะหลุดโลกนั่นถ้าได้ความประกันได้ก็ฟังให้ดีๆนะครับ หายใจโล่งใจเต้นแรงขึ้นคุณยุพเรศนะครับคุณทิกิเนาะภายในรู้สึกโล่งขึ้นครับดีมากด้วยค่อยๆออสโมซิสเอานะครับเพราะเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนนะครับมันจะละเอียดอ่อนเยอะเลยจากเยอรมันค่ะงับอากาศไปด้วยรับพลังงานเสียงไปด้วยตุบตับเต้นแรงภายในซองมีเสียงโกกาโกกากร้อนที่ใบหน้าและทั่วตัวน้ำลายมากด้วยขอบคุณหลายๆคุณอะไรนาะเดี๋ยวคุณทิพย์พญาไทยพญาทัตพญาพัททิพย์พญาพัทโอเคทิพย์พญาพัทเนาะโอเครับทราบตามนี้โอเคครับค่อยๆฟัง
เวลาเราใช้พวกอย่างเช่นบางทีระบบเฟซมันล่มมันก็มีเนาะหรือ YouTube ล่มถ้าใครก็ตามที่เวลาดูอยู่เนี่ยสมมติว่าดูแอปเฟซอยู่สมมตินะครับถ้ามันล่มหมายความว่าทางเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของอะไรต่างๆนู่นนะก็มาเปิดดูอยู่ฝั่ง YouTube ไปทำนองในการถ้าฝั่ง YouTube มันล่มฟังไปเนี่ยดูไปเนี่ยก็กดมาดูเฟซไปเพราะว่าเรามีสองแอปให้ดูจะไม่ละก็ง่ายขึ้นก็ไม่ได้ขาดเรียกว่ามีอะไร อะไร ก็ดีปืด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 มาเหงื่อมากเลยค่ะและรู้สึกร้อนที่หน้าแบ่งใส่หูฟังคนละลูกกับลูกค่ะโอเคอากาศหนาวก็รับพลังงานลุงเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องคุ้มครองค่ะโอเคดีด้วยครับคุณมัทนีนะฮะมัทนาร้อนทั้งตัวเลยค่ะรู้สึกอุ่นๆที่หน้าอกและมีน้ำลายออกมามากดีด้วยค่ะมีขนหัวลุกด้วยนะเชนะเชขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์จากหลวงมาคุณจันนะครับจันโสภาครับรู้สึกเย็นสบายไปทั้งตัวคะลุงหนูแปลกใจตรงที่หนูไม่รู้สึกร้อนเลยไม่เป็นไรรหัสใครรหัสมันนะครับถ้าหากว่ามันยังคือพูดว่าไงรับไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะร้อนมันเองครับนั่นนั่นนั่นค่อยรับรหัสใครรหัสมันกับสิ่งเหล่านี้พลังงานบริสุทธิ์ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสในหูดได้ไหมครับในหูด ขี้หูดเป็นไงเนาะขี้หูดเป็นตุ่มสิเนาะเป็นตุ่มเป็นตอขี้หูดทำไมถึงไม่ปักใจว่ามันเป็นไวรัสครับนะไอ้ปักใจมันนะครับฟังให้ดีนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ใช้ฆ่าไวรัสไม่มีค่าฮะถนนสายนี้เราไม่มีค่ากันนะครับถนนสายนี้มีแต่คำว่าป้องกันและกำจัดนะครับป้องกันไวรัสใดๆไม่ใช่ไปฆ่าไวรัสใดๆนะครับจำด้วยครับถนนสายเมตตาธรรมคุณธรรมนี้จะไม่มีคำว่าฆ่าไม่เหมือนถนนสายวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ผมจะเรียกว่าเป็นอาธรรมในด้านสว่างนะครับผมให้ฉายาอาธรรมทางด้านสว่างนะครับอธรรมทางด้านสว่างนะครับอธรรมจำหน่อยครับภาษาลุงจำไม่เล่นครับไม่เป็นไรหรอกอธรรมในด้านมืดก็คือไสยศาสตร์นะครับอธรรมในด้านมืดคือไสยศาสตร์ไสยเวทอธรรมในด้านสว่างคือวิทยาศาสตร์นะไอ้พวกนี้ก็จะฆ่าคิดฆ่าอย่างเดียวแต่ทางด้านฝั่งเรามีไหมครับว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกจะไม่มีคำว่าฆ่านะครับมีแต่คำว่าป้องกันอยู่ใครอยู่ใครเธอก็อยู่ส่วนเธอนะไอ้ไวรัสสิ่งเนี้ยฉันก็อยู่ส่วนฉันนะไอ้ไวรัสเอ๋ยอย่ามาวุ่นวายฉันนะเดี๋ยวฉันเอาเรื่องเธอนะว่าไปหน่อยฉันมีสิทธิโดยป้องกันฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองนะไอ้ไวรัสเอ๋ยคิดรูปแบบนี้ครับงั้นอย่ามาก่อกวนฉันนะไม่งั้นฉันฟ้องลุงออกนะไปโน่น งั้นฉันบอกลุงหงอกตามมาเหยียบถึงที่นะไอ้ไวรัสเอ้ยบ้าไปหน่อยไปรูปแบบนี้สิครับเวลาไปใช่ไหมล่ะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคุณทิกกินะครับในเรื่องที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับในหูดมันคืออะไรนาะรู้จักแต่ว่าขี่หูดภาษาอีสานนะขี่หูดแค่นั้นลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้ได้ไงล่ะ
ลุงไม่ใช่หมอนะอย่าไปคิดว่าลุงคือหมอนะห้ามเด็ดขาดต่อไปนี้คนไม่ใช่หมอจะรักษาหมอคนเป็นหมอก็รักษากันและกันไม่ได้ถ้าได้หมอก็ไม่ตายสิเนาะภาษาลุงเนี่ยมันล็อกหมดนะรู้ไหมสำหรับคนคิดเป็นนะคนคิดไม่เป็นก็มันก็ไม่ล็อกใช่ไหมเออถ้าหมอรักษาหมอได้หมอก็ต้องไม่ตายสินะใช่ป่ะพี่ง่ายมันเป็นหลักคิดง่ายๆเราไม่ค่อยคิดกันนึกซะว่าลุงชวนคิดชวนคุยแล้วกันเนาะอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นมันหนักหนักอย่างอื่นมาเยอะแล้วนะขนลุกขนพองน้ำตาไหลซึมไม่ร้อนแต่เป็นปกติดีโอเคครับถ้าร้อนได้ก็ดีไม่ร้อนก็ไม่เป็นไรร่างกายแข็งแรงดีนะครับก็อยู่ในเกณฑ์นี้ได้ทั้งนั้นแหละนะครับคุณเพชราเยาวราชนะครับผมก็เปลี่ยนนามสกุลให้เรื่อยแล้วโอเคจบ YouTube ฝั่งนี้ไปฝั่งเฟซมีไหมวันนี้หนูรู้สึกขนลุกสะท้านไปทั่วตัวเลยค่ะร่างกายมีอาการกระตุกที่ข้อมือข้อเท้าค่ะและมีความร้อนเข้าถึงท้องน้อยเข้าถึงทั้งท้องน้อยท้องใหญ่นั่นแหละน้ำตาไหลเจ็บที่ขมับนิดๆค่ะแต่ตอนนี้เบาโล่งโปร่งศีรษะลึกชาตะแลนตะแลนตะแลนเจ็บที่ขมับนิดๆค่ะศีรษะและความร้อนถึงยังครุกรุ่นอยู่เลยโอ้ดีจังเลยร้อนนานนะอยู่กับความร้อนเออบ้านเราเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยเย็นมา2-3 วันแล้วนะครับวันนี้ก็วันนี้ไม่ได้เปิดแอร์แปลว่าเย็นทั้งวันนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนทั้งวันนะครับโอเคดีไปหมดแหละจบเนาะเอาละ22 นาฬิกากับอีก33 นาทีพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับนา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 นะซื้อกินไปหมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และขอเหลือพอปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ต้องบนทุกก้าวที่เดินให้ได้รับแต่ความปลอดภัยไปและกลับเนาะก่อนจากกันวันนี้ต้องใช้คําว่าสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอก abnormal และ unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่อยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม